แม็กซ์ไซโยวากัดใครจะเข้าวินโดยล่าสุดนั้นเผชิญหน้ากันแล้วมาร์คแม็กซ์ไซโยแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBC ชาวฟิลิปปินส์กับเรวากัดรองแชมป์โลกอันดับที่1และอดีตแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยทางมาร์คแม็กซ์ไซโยได้กล่าวว่าในเมื่อคุณต้องการที่จะโชคกับผมก็จงมาโชคกันให้จากกันไปเลยผมหวังว่าคุณคงจะไม่วิ่งหนีผมไปรอบๆเวทีหรอกนะมาช่วยกันทำการโชคครั้งนี้ให้เป็นไฟที่ยอดเยี่ยมกับผู้ชมกันดีกว่าผมไม่กังวลกับการโชคไฟนี้หรอกเพราะผมเองเอาชนะนักโชคที่ดีที่สุดของรุ่นนี้มาแล้วนั่นก็คือแกรี่ลัสเซลจูเนียร์ผมจึงมีความมั่นใจในไฟนี้สูงมากส่วนทางเรวากัตนั้นก็ได้โต้ตอบไปว่ายิ่งสูงมากเท่าไหร่หากตกลงมาก็ยิ่งจะเจ็บหนักนะเพราะคุณนั่นน่ะยังไม่เคยพบกับนักโชคแบบผมมาก่อนส่วนแม็กซ์ไซโยเองโต้ตอบแบบเจ็บๆก่อนที่จะกล่าวต่อว่าทีมงานของผมจะแสดงให้คุณได้เห็นในวันโชคว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคงบอกได้แค่นี้พอเรามาที่นี่เพื่อทำการโชคไม่ได้มาพูดมาคุยอะไรการชกระหว่างแม็กซ์ไซโยกับวากัตนั้นจะมีขึ้นในคืนวันเสาร์ที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่อาราโมโดมในซานอันโตนิโอประเทศสหรัฐอเมริกาสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV หมายเลข36จะทำการถ่ายทอดสดรายการมวยในนัดนี้ไปทั่วประเทศไทยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปของเช้าวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนี้นั่นเอง